ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับบ่มีเหลืออกเหลือใจกับพี่น้องไอ้กับสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าเหลือเกินนะพี่น้องเนาะกับบ่มีเลยชาวอีสานบ้านกว่าเองพี่น้องผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องเสื้อบ่มีมันยิ่งหนูอยู่นี่เดือนกว่าย่างหลอดไปหลอดมาพี่น้องอาจสิเห็นในคลิปกลางคืนที่บ้ามีถือกล่องผ้าดงต้นกระดาษมาต้นยูคามาบ้ามีบ่สังเกตอีหลีให้ตายพี่น้องสาบานให้ตายบ้ามีบ่สังเกตเห็นอีหลีว่านี่มันดงบักตําแย่บ้ามีกลับไปทุกครั้งบ้ามีต้องคั่นต้องค่ายบ้ามีว่าบ้ามีเป็นฉีหิดฉีทูดบ่ฉีกากบ่ก็บ่แม่นคือมันเจ็บปวดเหลือเกินลงเทียบ้ามีก็รอดไปนี่นี่ต่ําลงไปจังซี่นะรอดทางยางไปนี่ไปนี่รอดลงไปหุ่นไปทะลุกว่าไผเพื่อสิยิงหนูแต่ว่าสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าพี่น้องผมมันคืออีหยังพี่น้องพี่น้องว่ามันคืออีหยังคือบ่ได้สังเกตมั้ยหมุดก็คือหมุดไปเรื่อยกลางคืนถือกับพวกหมุดไปเรื่อยแต่ว่าที่มันเด็ดที่สุดก็คือมองนี่พี่น้องนี่โอ้ยเหลือใจครับพี่น้องเอ้ยบ้ามีมาอ้อยหนูก็มาอ้อยแล้วล่ะให้พี่น้องเห็นบ้ามีสิถือกล่องไว้ที่ตําถือกับพวกไปสิมุดไปเลยเอพี่น้องเอ้ยขั้นทุกมือตายเอ้าถือว่าเป็นเรื่องหามยามดีแล้วพี่น้องเนาะบ้ามีมากู้กลับอีก2หลังเพราะว่าหลังไอบ้ามีมาใส่3หลังถึงเบิดหลังหนึ่งยุคหุ่นตาคลิปที่แล้วที่บ้ามีลงไปก็คือบ่ถือกเป็นเหี้ยมันแจวส่วนอยู่กับไผนี่พี่น้องคิดเบิ่งก่อนหน่อยๆนี่กัดอยู่ประมาณ2ตัวอยู่ดอกเพราะว่าเสียงมันพวดพลาดอยู่คนละทีแต่ว่าดังพร้อมกันเอ้าก็เป็นว่าเจ้ามือนึงเฮาคงสิได้ส่วนนี้บ้ามีได้มาอ้อยคือมันคั่นเจนี่ก็คั่นค่ายพี่น้องบ้ามีบ่เป็นอายุเหลือกลับอีก2หลังบ้ามีผ้าไปเบิ่งมาอ้อยเขานำนะพี่น้องเนาะมาอ้อยเขานำนี่หลังจากที่เขาได้บักเอียบไปแล้วนั่นพี่น้องกวางเขาพี่น้องเห็นกวางเขาบ่ครับแล้วกวางเขาโกของบ้ามีเหลืออยู่กับอยู่2หลังเขาไปลุ้นไปชมไปเชียร์กันไปลุ้นไปชมไปเชียร์กันถือว่าถือว่าเป็นยังเยื่อนี่เป็นเยื่อที่เด็ดที่สุดแล้วที่บ้ามีเคยหาได้ที่อึบเว็บแต่ว่าบ่ถือกเด้อพี่น้องเด้อเฮาให้เข้าใจตรงตามกันบ่ถือกพี่น้องผมบ่ถือกกวางเขาย่างอยู่ดีสบายเอาไว้นี่บ่มีว่ามันแฉบปกติกวางเขากวางนี่นี่สิเบิดคู่กวางพี่น้องเหลืออีกหลังนึงคิดว่าหนูแจนบ่แจนเกินบ่ได้ขวดหูใหม่นี่นี่ขนาดดินเจี้ยนๆแข็งๆแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาบ้ามีให้เบิ่งนี่ขวดใหม่ๆแล้วก็ดินแห้งๆเปียกๆอยู่มันขวดออกมาได้ยังไงก่อนขนาดนี้นี่พี่น้องเอาบ้ามีบ่อยากหมางไม้มันหลายเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอานี่แหละครับเอาไปกันตัวพี่น้องสงสัยว่าเป็นหยังหนูตกน้ําบ้ามีเอายากเลิกบริเวณห่วยแดงพี่น้องผมก็เอิ้นว่าห่วยแดงเนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่ก็มีเรือลงกลางคืนก็สิไข่อยู่กองนี่ไปจังได๋เบิดคู่มื้อล่ะพี่น้องมีมื้อนี้ล่ะคันบ่เบิดก็คือบ่เบิดนี่พี่น้องผมกวางเขาบ่าวมีเอาไว้สั่นโบมาแต่ทางถึงพุ่นคิดไว้ดีๆไว้นี่ละมันต้องเจอจักมื้อมันถามว่าร่องรอยดีบ่ดีเด้พี่น้องนี่ร่องรอยนํามื้อนี้ดีดีบ่าวมีเปิดเบิ่งแล้วนี่มันสิตะวัดขอบดินมันสั้นน่ะนะขอบดินมันสั้นเหลือกลับอีกหลังนึงแล้วก็กองเขาผ้าพี่ผ้าน้องเบิ่งไม้นี่ไม้ที่นี่กองนี่ก็เข้าคู่มือก็งงอยู่ว่าเอ๊ะเป็นหยังคือบ่เห็นตัวจักมืองงอยู่คือกันเอาไปพี่น้องกว่าสิว่าบ่าวมีผ้ามายามบ่วงบ่ท่ามกลางบรรยากาศงัวควายเตรียมทงเตรียมทาเนาะพี่น้องเนาะ
บรรยากาศทางยโสธรพี่น้องเอ้ยนี่ได้หอดแนวกินกว่าสิว่าจังซั่นบ่อุ๊บไตไปก่อนบ่แม่นว่าไปพ่อแล้วสิพาพี่พาน้องพยายามคือสายไอ้สายบ่วงมันตึงสายกับเหล็กอ่ะที่ว่ามีมัดไว้กับหญ้ามันตึงบาดบ่เห็นกับเหล็กตั้งแต่เมื่อคืนที่มาซ่องบ่ามีเลยสันนิษฐานเอาโม่เม่ในใจล่ะมันต้องดีถูกต้องบ่พี่น้องเพราะว่ากับมันบ่อยู่กับทีเราเสือกมันตึงอยู่ในป่าหญ้าสันนิษฐานว่ากับเหล็กต้องดีดหรือว่าหนูสิลากไปแล้วมันบ่ดีคือเก่าบ่ฮู้ตาว่าเฮาไปเบิ่งนํากันซึ่งบ่ามีภาวนาอย่างเดียวสาธุสาธุขอให้ติดมันเสียกตึงแต่ว่าปกติมันก็บ่ดีดเนาะพี่น้องเนาะตามที่เฮาไปเบิ่งมามันไล่แข็งอันนั้นอันนี้แน่ก็แล้วแต่พี่น้องสิว่าไปมันลากไปซื่อๆก็เป็นไปได้คือกันก็บ่ว่ากันก็ถือว่าเฮามาอ้อยหนูพาพี่พาน้องมาอ้อยหนูไปเบิ่งกันแล้วไปลุ้นกันมันพ่อกินอยู่ก็เอาตัวเอากายตาพ่อยังกินแนวนี้บ่เอาบ่ามีก็บ่จักคําว่านําผู้ใดล่ะพี่น้องทางอีสานบ้านเฮานี่เอาไปกินซะตัวพี่น้องมีของดีปานนี่บ่เอาไปกินบ่ามีก็บ่จักคําว่าเลยไปพี่น้องผมได้บักกะเสดไปกินกับป่นแล้วลุยต่อเฮากับภาวนาสาธุพี่น้องมาเบิ่งไม้เบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องผมคือนักล่าหนูก็ต้องล่าเนาะพี่น้องเนาะจักสิว่าจังได๋พี่น้องผมนั่นกวางนี่กวางนี่ก็แปนคู่มืออยู่แต่ว่าบ่มีของใจเป็นหยังคือจังบ่คือจังบ่เห็นโตหนูจักมือพี่น้องทำเลเหมาะบ่นี่ทำเลปลาก็ดิ้นตามตามคู่มือนี่ปลาดิ้นตามตามคู่มือนี่มันก็ต่อป่าไปยังสีเนาะพี่น้องเนาะนี่ต่อป่าไปยังสีมันควรจะมีหนูน่ะนะนั่นก็เป็นห่วยอันนั่นก็เป็นพญานาคใหญ่พี่น้องสังเกตมองปลายมือบ่าวมีเด้อสีฟ้าๆนั่นเป็นพญานาคอยู่วัดป่าหนองคุณเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเฮาบ่สนใจกับเพิ่นเพิ่นก็บ่สนใจกับเฮาหาอยากหากินเส้นทางไผมันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเริ่มกว้างแล้วคือบ่วงมันอยู่หั่นบ่าวมีภาวนาแล้วก็สงสัยสงสัยนั่นนะอยากเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเดี๋ยวสิซี้เป้ากวางนี่อยู่ปกติดีพี่น้องผมนั่นกวางเขาเฮาไปห้อยขวดเก่าๆกิ้วๆปีหน้าบ่าวมีล่าเต็มตัวแถวไม้นี่พี่น้องผมบ่าวมีบอกเลยปีหน้าล่าเต็มตัวแถวนี่นี่ป้าเกษตรตัวนี้บ่มีบักตําแย่แต่ว่ามองที่วังหันโอ้ยขั้นคู่มือนี่พี่น้องกลางคืนมาบ่าวมีไอ้นี่แม่นบ่ล่ะมาเบิ่งนํากันเด้อเอ้านี่เพิ่นบ่าวมีย่างเข้ามานี่ปึ๊บก็สิว่าบ่าวมีไอ้นี่พี่น้องเห็นเสียกสีแดงบ่นั่นครับกับกับก็สิอยู่มองหันเนาะพี่น้องเนาะกับปกติบ่าวมีท้ายมันสิอยู่มองหันนั่นสื่อมือบ่าวมีสื่อมือบ่าวมีเย็นนี่กับเสียพี่น้องเย็นนี่คือกับเสียเราสายเสียกนี่มันตึงมันต้องลงไปในหญ้าเนาะพี่น้องเนาะบัดที่นี่บ่าวมีกลางคืนมาสิให้บ่าวมีไปลั่วหลุดบ่ได้เพราะว่าหนูมันแล่นแถวนี่นะแล่นแถวหิ้มห้อยเฮาก็ต้องไปลุ้นกันล่ะบัดที่นี่ว่ามันสิเป็นจริงบ่เป็นจริงจังได๋แต่ว่ากลับเสียพี่น้องผม1 2 3ลุยมันต้องมีอีหยังแปลกๆบ่าวมีว่าเพราะว่ากลับเล็กอยู่หันมันเสียน่ะกลับเล็กอยู่หันมันเสียเสียแล้วเสียกมันตึงลุยพี่น้องผมสาธุสาธุถือแน่แน่นี่กับเล็กอยู่นี่มันเสียเห็นบ่พี่น้องเล็กเสียเข้าหายสายเสียกตึงเฮาต้องนําเสียกไปบาดที่นี่เฮาใช้วิธีดึงเนาะพี่น้องเนาะดึงมาพี่น้องผมยางละมุนละม่อมตื่นเต้นอยู่ดิคันเห็นลักษณะแนวนี่พี่น้องนี่เสียกตึงลงไปกับเสียคู่เทียบ่ดีดเทียวนี่ดีดบ่ดีดบ่ฮู้ดึงมาเฮ้ยๆๆๆๆๆเอ้าอ้าว
ออกไปเบิ่งพี่น้องอ่ะโอ้ยบ่าวมีสังหรณ์ใจไปเบิ่งหญ้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องผมโอ้ยโอ้ยยี่โอ้ยขว้างก็งามครับคันเป็นไส้บ่วงก็สิถึงย้อนอยู่เด้นเบิ่งเอาพี่น้องผมเบิ่งเอาเบิ่งเอาถือมองใดเลยเนี่ยอ่ะถือหางพี่น้องผมถือหางแต่ว่าอยู่เสยถือหางอยู่เสยพี่น้องผมสุดยอดจังหวะฝีมือพี่น้องผมกับเล็ดกับเล็ดจากไอ้แดงครับผมเด้อพี่น้องเด้อรุดแม่คันรุดก็บ่ว่ากันคันปานนี้แล้วกับเล็ดจากไอ้แดงครับผมพี่น้องเอ้ยกับเล็ดจากช่องไอ้แดงครับผมพี่น้องถือกทํางานพี่น้องผมแสดงว่าถือกแต่มื้อคืนนี่นี่นี่หญ้ามุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องหญ้ามุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องผมหญ้ามุนอุ้ยปุ้ยเลยนี่ว่ามีว่ามันต้องตกน้ําตัวนึงมันสั้นแล้วมันหาบ่พอเป็นจังได๋พี่น้องผมมันคือบ่ห้องเมื่อคืนนี่เฮาสิได้เฮ็ดมันแต่เมื่อคืนนี่ยิ่งค่ากลับก็ได้ตัวเดียวนี่เอาจังได๋ล่ะพี่น้องเอาจังได๋ดีพี่น้องผมถือหางพี่น้องสังเกตดีๆนี่ถือหางนี่อยู่เสยถือหางอยู่เสยเด้อพี่น้องเด้อกับเล็กไอ้แดงครับผมกับเล็กจากช่องไอ้แดงครับผมพี่น้องทํางานแล้วเด้อพี่น้องเด้อทํางานแล้วพี่น้องทํางานแล้วพี่น้องผมกับเล็กสุดหมานเนาะพี่น้องเนาะกับเล็กสุดหมานทํางานแล้วพี่น้องผมเอ้ยมันสั้นหลายก็บ่ไหวเนาะดึงเลยเนาะพี่น้องเนาะค่อยๆดึงไปโอ้ยสวกบ้านทําปวงมาอ้อยหนูก็ได้หนูนี่พี่น้องผมนี่เพิ่นเกี่ยวหญ้าไว้ซั่นแล้วหลังคานั่นแต่เสียดายเนาะพี่น้องเนาะคันแม่นกับเล็กก็คือสิอยู่จริงนิ่งล่ะกับเล็กสุดหมานจัดไปพี่น้องผมถือแบบนี้บ่ามีดีใจโอ้โอ้อ่ะถือหางก็ถือแนวนี้ว่ะถือหางบ่หลุดเลี้ยเสียอยู่เด้พี่น้องเลี้ยเสียอยู่เด้นี่นี่ถือหางพี่น้องผมถือหางอิ่งติ่งเลยอิ่งติ่งเลยพี่น้องผมต้องดึงต้องดึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีกระวายู้เสียงเป็นยังคือตึงแก่ดีกว่าพี่น้องกันเหนียวดึงออกมาเทียขาดเนาะพี่น้องเนาะเทียขาดไปสิบ่หลุดตัวขันปานนี่ถือหางซื่อๆกับอยู่พี่น้องถือหางซื่อๆกับอยู่พี่น้องผมจัดไปจัดไปพี่น้องผมเอาอย่ากัดอย่าดิมึงเอาครับพี่น้องผมเอาขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดการตามพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองอย่ากัดกันเออโอ้ยอีสานโอ้ยอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคําบอกคําจากิยาท่าทางที่บ่สุภาพที่บอกไปบ่ามีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สุดหมันพี่น้องผมตื่นเต้นเราใจบ่ามีบ่ได้ถือกับเล็กมาโดนแล้วก็บ่ถนัดแล้วมันถือจังสิดีใจถือกระถึกหลุดบ่ถือกระถึกหางความพี่น้องสามารถได้ตัวสุดยอดพี่รองผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่รอง